ท่านผู้ชมครับนี่คือชลาแก้วกู่นะครับเป็นประติมากรรมมือนะฮะล้วนๆนะฮะมือล้วนๆไม่ได้มีการหล่อนะครับนะครับก็จะมีการค่าเข้าบริการนะ20บาทถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงท่านผู้ชมไม่แพงเพราะคือหาดูยากแล้วอย่างเขาสร้างมารักษาพื้นที่รักษาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะฮะถึงจะเสียแค่20บาทเนี่ย20บาทเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยตัวเราเนี่ยฮะมาสร้าง10บาท20บาทสร้างอะไรก็ไม่ได้และนี่เขาสร้างไว้ให้เราชมนะฮะการแสดงต่างๆแล้วมีภาพแล้วก็จะมีบรรยากาศแล้วก็จะมีการเขียนลายลักษณ์อักษรไว้สร้างว่าพ.ศ.เท่าไหร่นะรูปที่กำลังเห็นนี่คือสร้างพ.ศ. 2521นะครับถือว่าหลาย10ปีเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าถ้าเรามีความรู้เราก็มาดูนะครับเขาสร้างกันมาเนี่ยหมดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเราเสียแค่20บาทเนี่ยถือว่าผิวๆเบาๆบายๆนะวินๆนะไม่เยอะมากมายนะก็เป็นวิชาความรู้อย่างหนึ่งแล้วมาดูว่าเขาสร้างศิลปกรรมต่างๆเนี่ยด้วยฝีมือของท่านนะที่สร้างหรือแค่ความคิดนี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรกันเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าสุดยอดของวิธีการสร้างนะครับท่านผู้ชมสิ่งดีๆนะมีในประเทศไทยเราอีกเยอะนะที่จะพาเที่ยวพาชมนะครับนอกจากเหลือในสิ่งที่มหัศจรรย์ต่างๆก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับนะฮะได้ชมให้ได้ดูนะฮะใครที่อยากจะร่วมสร้างต่างๆเนี่ยเขาจะสร้างนะเป็นตัวเป็นเกล็ดเป็นเขี้ยวเป็นเล็บเลยนะจินตนาการของเขานะครับเนี่ยบรรยากาศทั้งหมดเลยนะผู้ชมจะดูสวยนะสวยแล้วก็ดูคลาสสิกด้วยนะครับพระองค์แต่ละท่านที่สร้างขึ้นมานะเรียกว่าต้องมีจินตนาการแล้วก็สวยนะครับก็มีฮะแต่ละภาพนี่ก็มีอันนี้สร้าง47นะครับเห็นไหมฮะเขาสร้างเขามีวันที่บอกแล้วก็ดูลายเส้นลายมือเนี่ยถ้าสร้างปีเดียวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมกันนะให้บอกให้หาแล้วก็ได้รู้เลยว่าสร้างปีไหนนะครับสวยๆงามๆศิลปกรรมต่างๆดีกับวัดบางแห่งอีกต่างหากนะฮะให้ความรู้เราได้มีปัญญาให้คิดนะมีสติให้จดจำนะครับมีคำเตือนสอนใจเยอะนะมีสติมีปัญญา
ลาแก้วกุ้งสวยนี่สวยนี่สวยสมบูรณ์อันนี้ก็แปลกมีรถด้วย มีคำคมมีสโลแกนอันนี้ปางนี้ครับนี่สูงนี่เรือที่ฉันข้ามไปใช้ข้ามฝั่งลาวไปมาพังแล้วนี่เป็นเรือที่อาจารย์บุญเหลือหรืออาจารย์เหลือเราเนี่ยแหละครับที่เขาข้ามฝั่งลาวแล้วข้ามมานี่นะฮะเขาทําปฏิมากรรมไว้ฝั่งลาวก็มีนะเรือนี้ค่อนข้างจะอายุนี่เยอะนะฮะนี่ผุนะเขาเอาเป็นแบบแล้วเกยตื้นไว้ให้ดูนะครับเนี่ยเรือชีวิตเลยครับเนี่ยสร้างไว้เป็นต้นแบบ